สวัสดีครับผมประเทศในนามของ Dtac ครับเนื่องจากสถานการณ์ที่สัมปทานคลื่นมือถือของเรากำลังจะหมดลงและอาจทำให้ลูกค้า Dtac บางส่วนได้รับผลกระทบและเกิดความกังวลใจ Dtac ให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมอครับเราจึงต้องขออภัยลูกค้าอย่างสูงและขอชี้แจงดังนี้ครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเราได้ทำการขยายบริการ 4G บนคลื่น 2001 และ 2003 มาโดยตลอดเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วที่สุดแต่ระหว่างที่เราเร่งขยายบริการในช่วงนี้ลูกค้าบางส่วนอาจได้รับผลกระทบในการใช้งานชั่วคราวในบางพื้นที่ซึ่งทาง Dtac ก็ได้เตรียมแผนที่จะคอยดูแลลูกค้าเอาไว้แล้วครับโดยเราได้เริ่มติดต่อไปยังลูกค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบนี้เรามุ่งมั่นและเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันและเราจะคอยรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและตรงไปตรงมาเสมอขอบคุณครับ